ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอพาร์คจีซองนักเตะพลังกบปั่นและเลือดกว้างขึ้นชื่อว่าความขยันนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณควรที่จะต้องพกมันติดตัวไว้ประหนึ่งเป็นคติประจำตัวอยู่เสมอเพราะเพียงแค่คุณขยันมันก็จะเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดพาคุณไปสู่ความสำเร็จในบั้นปลายนั่นเองครับและหากจะพูดถึงนักฟุตบอลสักคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความขยันมุ่งมั่นทำงานหนักจนก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปของวงการได้นั้นแน่นอนว่าชื่อแรกๆที่ผู้คนจะนึกถึงย่อมหนีไม่พ้นนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้คนนี้ใช่แล้วครับวันนี้ตัวเทพฟุตบอลจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเขาพาร์คจีซองภาพจำของแฟนบอลที่มีต่อมิดฟิลด์ตาตีคนนี้นะครับเห็นทีคงจะหนีไม่พ้นสไตล์การเล่นแบบวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยด้วยพลังงานในตัวที่ประหนึ่งว่าเขามี3ปอดอยู่ในตัวก็ไม่ปานจนได้รับสมญานามที่แฟนบอลมอบให้ที่แปลเป็นไทยว่าพาร์ค3ปอดนั่นเองโดยพาร์คจีซองนะครับเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ในปี1981ในประเทศเกาหลีใต้วัยเด็กของเขานั้นชื่นชอบการดูโทรทัศน์เป็นชีวิตจิตใจครับแต่ไม่ใช่ดูการ์ตูนเหมือนกับเด็กทั่วไปพอพาร์คจีซองมักจะชอบดูรายการที่เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พาร์คจีซองเริ่มรู้จักและหลงใหลในการเล่นฟุตบอลครับแต่ปัญหาใหญ่ของเด็กชายพาร์คจีซองนั่นก็คือการที่เขาเป็นคนรูปร่างเล็กจึงทำให้คุณแม่ต้องสรรหาสมุนไพรในแบบฉบับเกาหลีมาให้ลูกดื่มซึ่งนั่นก็คือน้ำกบปั่นและเลือดกว่างนั่นเองซึ่งมันช่วยให้เขาเติบโตขึ้นได้จริงๆนะครับและด้วยการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เด็กขี้อายกลับมามีความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลอีกครั้งพาร์คจีซองลงเล่นฟุตบอลให้กับทีมโรงเรียนประถมศึกษาที่ตัวเองนั้นศึกษาอยู่และก็สร้างผลงานได้ดีมากๆกับการเล่นฟุตบอลพาร์คจีซองถูกจดจำในฐานะนักฟุตบอลที่ทำงานอย่างหนักวิ่งสู้ทุกรูปแบบจนเริ่มทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาในแวดวงฟุตบอลเด็กของประเทศเกาหลีใต้ยิ่งที่เขาสามารถพาทีมฟุตบอลโรงเรียนมัธยมที่ตนเองเรียนชนะการแข่งขันรายการฟุตบอลมัธยมชิงแชมป์ระดับประเทศได้ยิ่งทำให้ชื่อของพาร์คจีซองกลายเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งที่ถูกจับตามองจากแมวมองของทีมฟุตบอลอาชีพในประเทศเกาหลีใต้หลายทีมแต่ทว่าชีวิตของเขากลับพบกับอุปสรรคในขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือหลายๆสโมสรกลับมองว่าเด็กคนนี้เตี้ยเกินไปพาร์คจีซองจบชั้นมัธยมแล้วจึงไปเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมิยงจิซึ่งเขาใช้โควต้าการเป็นนักกีฬาในการเข้ามาเรียนนั่นเองและที่นี่เองเลยครับที่เขาได้รับโอกาสทองของชีวิตคือการได้รับเชิญให้ไปร่วมฝึกซ้อมหาประสบการณ์กับทีมชาติเกาหลีใต้ในชุดโอลิมปิกซึ่งก็คือทีมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีในตอนนั้นนั่นแหละครับซึ่งการซ้อมที่ดีและทัศนคติที่มีความเป็นมืออาชีพมันได้ทำให้กุนซือของทีมชาติเกาหลีใต้ชุดลุยโอลิมปิกปี2000ได้ตัดสินใจใส่ชื่อของพาร์คจีซองร่วมเดินทางไปแข่งขันที่ออสเตรเลียด้วยและหลังจากนั้นนะครับสโมสรเกียวโตเพอร์เพิลซังกะก็ได้ติดต่อทาบทามมายังพาร์คจีซองและได้ยื่นสัญญาอาชีพให้กับเขาและครั้งนี้นะครับมันไม่มีปัญหาใดๆพาร์คจีซองกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวแล้วในวัย19ปีเท่านั้นพาร์คจีซองโชว์ผลงานการเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในการเล่นให้กับสโมสรและมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นมาจาก J2 League ให้ขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของ J1 League ได้สำเร็จในปี2001อีกทั้งเขายังช่วยให้ทีมก้าวไปถึงนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในรายการ Emperor Cup และในนัดชิงนี้เลยครับที่พาร์คจีซองได้ฉายแววโดดเด่นเหนือใครกับการมงทำประตู1ลูกและแอสซิสต์อีก1ลูกพาทีมเอาชนะคู่แข่งไป2-1และคว้าถ้วยแชมป์ Emperor Cup มาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและในฟุตบอลโลกปี2002ภายใต้กุนซือกู๊ดฮิตดิ้งพาร์คจีซองทำผลงานส่วนตัวได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าทีมชาติเกาหลีใต้จะโดนข้อครหาว่าได้รับการเป่าเข้าข้างจากกรรมการแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าการเล่นของพาร์คจีซองนั้นมีความโดดเด่นที่สุดจนเป็นที่มาของการที่ในปี2003กู๊ดฮิตดิ้งซึ่งออกมาคุมสโมสรPSV Eindhovenไม่รีรอที่จะเดินหน้าซื้อตัวพาร์คจีซองมาร่วมทีมและนั่นคือประตูบานแรกที่ก้าวสู่การเป็นนักเตะเอเชียในทวีปยุโรปและถือว่าเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกับชีวิตของพาร์คจีซองเป็นอย่างมากแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบลื่นหรอกนะครับเพราะในฤดูกาลแรกของเขากับ PSV นั้นส่วนมากจะหนักไปที่อาการบาดเจ็บที่ทำให้โอกาสในการลงเล่นมีน้อยและนั่นคือปัญหาแรกของเขาในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆอีกด้วยแต่เมื่อฤดูกาล 2004-2005 มาถึงและเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นต้องเสียเปล่าพาร์คจีซองโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและโชว์ให้เห็นว่าเขาสำคัญต่อทีมมากแค่ไหนจากความขยันในการเล่นและความเป็นมืออาชีพที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนักพาร์คกลายเป็นกระดูกสันหลังของทีมในแดนกลางด้วยการผ่านบอลที่ดีและมีความเร็วที่ไม่ด้อยไปกว่าใครและเกือบสร้างประวัติศาสตร์พาทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยซ้ำนะครับแต่น่าเสียดายที่ต้องพ่ายให้กับเอซีมิลานในรอบรองชนะเลิศผลงานนั้นยอดเยี่ยมของเขานะครับทำให้พาร์คจีซองถูกเสนอชื่อเป็นผู้มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของยูฟ่าในซีซั่นดังกล่าวเคียงข้างกับนักเตะชื่อดังอย่างอังเดเชฟเชนโกซามูเอลเอโต
แล้วโรนัลดินโญ่เลยทีเดียวตลอดเวลา3ฤดูกาลที่ PSV พากี2คว้าแชมป์ลีกมาครองได้2ครั้งและบอลถ้วย KNVB คัพ1ครั้งแล้วพาชื่อของตนเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของแฟนบอลได้อย่างไม่ยากเย็นและแล้วในปี2005จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลของพาร์คจีซองก็มาถึงเมื่อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าคว้าตัวมิดฟิลด์พลังโสมมาร่วมทีมและแน่นอนว่ามันย่อมเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าการมาของพาร์คจีซองนั้นมาด้วยเหตุผลด้านฟุตบอลหรือการตลาดกันแน่พาร์คจีซองไม่ต้องใช้ปากตอบในเรื่องราวเหล่านั้นให้มากความครับเพราะด้วยความที่เป็นคนพูดน้อยแต่ใช้ผลงานในสนามเป็นคำตอบทุกอย่างความมุ่งมั่นความทุ่มเทและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมได้นำพาให้พาร์คจีซองมีส่วนสำคัญกับทีมทุกครั้งที่ลงสนามซึ่งความเป็นมืออาชีพนี่แหละครับที่ทำให้ขนาดเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันต้องอดไม่ได้ที่จะออกมาชื่นชมยกย่องเขาโดยท่านเซอร์ได้กล่าวไว้ว่าพาร์คเป็นนักเตะที่น่าอัศจรรย์ผมชอบเขาลงสนามในเกมใหญ่ยกตัวอย่างกับเกมเอซีมิลานผมมอบหมายหน้าที่ให้เขาประกบอันเดียปิโลและเขาก็ไม่เคยปล่อยให้ปิโลเล่นบอลได้สะดวกเลยพร้อมกับวิ่งตามประกบเป็นเงาโดยแนวทางที่พาร์คจีซองเล่นนั้นนะครับมีเพียงนักเตะที่เต็มไปด้วยระเบียบวินัยและความเสียสละเท่านั้นที่สามารถทำได้เขาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแน่นอนว่าเขาเล่นเพื่อทีมเสมอไม่ว่าคุณจะมอบหน้าที่อะไรให้เขาตัวเขาจะยึดติดกับบทบาทนั้นซึ่งอันเดียปิโลเองนักเตะที่เคยโดนพาร์คจีซองตามประกบยามที่เจอกันก็ยังออกมายอมรับในตัวของพาร์คจีซองว่านักฟุตบอลที่ทำให้เขาเล่นยากลำบากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือพาร์คจีซองเขาทำให้ทุกคนรักและชื่นชมในตัวเขาอย่างมากเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดน้อยแต่ไม่ยอมลงเล่นเขาก็ทุ่มเททุกครั้งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทำได้ตลอดเวลาที่มีพาร์คจีซองอยู่ในทีมเขาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทีมไม่แพ้นักเตะชื่อดังคนอื่นๆในสโมสรเลยด้วยซ้ำยิ่งฤดูกาล 2007-2008 ในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกที่พาร์คจีซองมีส่วนสำคัญกับเส้นทางของปีศาจแดงที่ก้าวไปคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่3ถึงแม้จะไม่มีส่วนร่วมในเกมนัดชิงแต่ทุกคนในทีมก็ให้เกียรติพาร์คจีซองและยกย่องว่าเขาคือคนที่ทำงานอย่างหนักและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมและพาร์คจีซองเองก็ได้เป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่สวมปอกแขนกัปตันทีมให้กับแมนยูไนเต็ดในช่วง7ฤดูกาลที่อยู่กับแมนยูไนเต็ดนั้นพาร์คจีซองได้เป็นผู้บุกเบิกสถิติใหม่ๆหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการได้เป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่ได้สวมปอกแขนกัปตันทีมปีศาจแดงซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมแชมเปี้ยนลีกปี2005โดยเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนไรอันกิกในเกมเย่าที่เจอกับริวและได้สวมปอกแขนดังกล่าวแทนทันทีซึ่งนั่นก็ได้นับว่าพาร์คจีซองมีชื่อเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มนักเตะปีศาจแดงหลายคนที่เคยรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคียงข้างบ็อบบี้ชาร์ตันสตีฟบูธไบรอันล็อบสันเอริกคันโตน่าและรอยคีนและพาร์คจีซองก็ได้เป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่สามารถคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกไม่ใช่แค่ได้เป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่สวมปอกแขนกัปตันทีมแมนยูไนเต็ดเท่านั้นเขายังเป็นนักเตะจากเอเชียคนแรกที่ทั้งคว้าแชมป์และได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับพาร์คจีซองก็ยังถือว่าเป็นนักเตะเกาหลีใต้คนแรกที่ได้ลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอีกด้วยโดยเขาคว้าแชมป์ลีกไป4สมัยถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญในถิ่นโอเทฟฟอร์ดไม่แพ้ผู้เล่นคนอื่นๆที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้และพาร์คจีซองคือนักฟุตบอลที่จุดประกายความฝันให้แก่นักฟุตบอลเยาวชนทั่วเอเชียพาร์คจีซองทำให้เราทุกคนเห็นว่าจงกล้าที่จะฝันถึงความฝันที่เป็นไปไม่ได้เพราะตัวเขาได้พิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นแล้วว่าเขาสามารถออกบินไปหาความฝันเหล่านั้นและไขว่คว้าความฝันนั้นได้สำเร็จโดยปัจจุบันนะครับถือได้ว่าพาร์คจีซองคือนักฟุตบอลชาวเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องจุดเด่นในสไตล์การเล่นของพาร์คจีซองทุกคนต่างรู้ดีว่าพาร์คจีซองนั้นเป็นนักฟุตบอลประเภทวิ่งไม่มีหมดวิ่งได้ทั้งเกมและหากใครต้องโดนเขาตามประกบก็เรียกได้ว่าฝันร้ายดีๆนี่เองเบื้องหลังทัศนคติและความทุ่มเททำงานอย่างหนักนั้นพาร์คจีซองเคยเล่าว่าเขายึดถือแบบอย่างมาจากการทำงานหนักมาตลอดชีวิตของคุณแม่ที่ทำงานในโรงงานเหล็กเพื่อหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูเขาให้กินอิ่มนอนหลับได้เรียนหนังสือได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ทุกอย่างโดยพาร์คจีซองได้กล่าวว่าคุณแม่ของผมมีอิทธิพลกับชีวิตของผมเป็นอย่างสูงท่านเป็นคนถ่อมตนและทำงานหนักอยู่เบื้องหลังนั่นคือที่มาของสไตล์การเล่นของผมที่คุณเห็นในสนามผมเล่นบอลแบบเดียวกับที่แม่ทำงานหนักมาตลอดอีกทั้งเขายังเป็นคนที่สู้ไม่ถอยไม่ว่าจะเจออุปสรรคยากเย็นแค่ไหนและพาร์คจีซองเคยโดนดูถูกว่าเขาไม่อาจจะก้าวขึ้นมาเอาดีได้ในการเป็นนักฟุตบอลเพราะตัวเขาเล็กเกินไปแต่เขาก็สามารถเอาชนะคำดูหมิ่นเหล่านั้นมาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งตอนผมอายุ18ปีมีแต่คนหยามหยันว่าเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่มีวันก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้แน่เพราะตัวเล็กและอ่อนแอไม่แข็งแกร่งผมรักการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กและต้องการจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้ลงสนามและสุดท้ายก็สามารถก้าวมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สำเร็จพาร์คจีซองได้เปิดประตูแห่งโอกาสบานใหญ่ให้กับนักฟุตบอลเอเชียได้เดินตามฝันในการมาเล่นในทวีปยุโรป
และทำให้คนยุโรปมองนักเตะเอเชียในแง่มุมที่ดีขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสำหรับพาร์คจีซองนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทองแต่คือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวากหนามที่เข้ามาในชีวิตต่างหากที่พาให้เขาเดินทางบนเส้นทางนักฟุตบอลมาได้ไกลขนาดนี้ซึ่งก็อย่างที่ตัวเทพฟุตบอลได้บอกไปตอนต้นคลิปนั่นแหละครับว่าขึ้นชื่อว่าความขยันนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจำเป็นต้องพกมันไว้ติดตัวประหนึ่งคติประจำตัวอยู่เสมอเพียงพอแค่คุณขยันมันก็เป็นประตูบานแรกที่จะเปิดพาคุณไปสู่ความสำเร็จในบั้นปลายนั่นเองครับสุดท้ายนี้ผมขอจบเรื่องราวของพาร์คจีซองไว้ด้วยคำพูดที่เขาได้กล่าวไว้ว่าผมไม่ใช่คนพูดเยอะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมยึดถืออยู่เสมอคือทำงานหนักและไม่ยอมแพ้และนี่ก็คือเรื่องราวของนักเตะที่มีชื่อว่าพาร์คจีซองที่ทางตัวเทพฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ